Stock Focus สนับสนุนโดย GM Biz ครบทุกแง่มุมความต้องการในโลกธุรกิจแจกฟรีทุกวันที่1และ16ของเดือนในทุกที่ที่มีธุรกิจ Button Up แบรนด์ชั้นนำสำหรับคุณสุภาพบุรุษทันสมัยด้านงานดีไซน์ในทุกรูปแบบที่ลงตัวเน้นคุณภาพในทุกมุมมอง Expression of Refinementตู้เย็น Fisher & Paykel ระบบ Active Smart เทคโนโลยีอัจฉริยะที่ปรับความเย็นได้คงที่และสม่ำเสมอตลอดเวลาเข้าสู่ช่วง Stock Focus แล้วค่ะวันนี้คุณณัฐวุฒิรุ่งวงศ์นะคะจะมาวิเคราะห์สถานการณ์ตลาดหุ้นที่ผ่านมาในรอบสัปดาห์ค่ะเพราะว่าหลังจากที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติที่ญี่ปุ่นแล้วก็เหตุการณ์ปะทะกันที่ลิเบียนะคะตลาดหุ้นไทยก็มีอาการผันผวนสวัสดีค่ะอาจารย์ณัฐวุฒิค่ะครับคุณจอยแล้วก็ท่านผู้ชมครับก็ในส่วนของสถานการณ์ลิเบียแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยก็คงจะคลี่คลายแล้วก็ผ่านไปนะครับแล้วก็เหมือนที่เล่าให้ฟังในสัปดาห์ที่แล้วก็คือว่าตลาดหุ้นไทยปรากฏว่าได้รับผลในเชิงบวกมากกว่าก็เลยขึ้นมานะครับขึ้นมาล่าสุดนี่ก็มาใกล้ๆจุดที่เคยทำจุดสูงสุดไว้ตอนเดือนมกราคมแต่ว่ามาสัก155จุดนะครับแล้วก็คาดว่าอย่างน่าที่จะอยู่ในทิศทางที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ยังจะเป็นขาขึ้นนะคะยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับประเด็นใหญ่ใจความครับคุณจอยท่านผู้ชมครับก็คือถัดจากนี้ไปเข้าสู่โหมดเลือกตั้งค่ะคนทุกคนทุกวิชาชีพทุกวงการรวมทั้งวงการหุ้นด้วยจะโฟกัสไปที่ตรงนั้นเขาว่ากันว่าก่อนเลือกตั้งทุกครั้งเนี่ยหุ้นจะยิ่งคึกทั้งก่อนแล้วก็หลังเลือกตั้งบางคนก็มองว่ามันจะคึกมากเพราะว่าจะต้องหาทุนเลือกตั้งกันอันนี้เรื่องนี้ด้วยนะเอาว่ามีส่วนไม่ปฏิเสธคุณนัทไม่ปฏิเสธไม่ปฏิเสธมีส่วนเป็นอย่างนั้นทุกครั้งจริงแต่ว่ามีจุดหนึ่งที่น่าสนใจนี่คือคำว่า election rally election เลือกตั้ง rally ก็คือหุ้นวิ่งในปรากฏการณ์ของต่างประเทศโดยเฉพาะอเมริกาของยุโรปเนี่ยจะชัดมากเลือกตั้งแต่ละทีหลังเลือกตั้งในหุ้นขึ้นนะอย่างคราวที่แล้วนี่ก็คือก่อนที่โอบามาจะมาเป็นรัฐบาลของอเมริกาเนี่ยหุ้นตกไปนู่นนะ5-6,000จุดนะหลังเลือกตั้งเสร็จโอบามาได้เป็นเนี่ยขึ้นมาเวลาได้15,000แล้วอย่างนี้เป็นต้นในการเลือกตั้งคราวนี้ที่นายกวิสิทธิ์บอกว่าน่าจะยุบเดือนพฤษภาคมแล้วก็เลือกตั้งก็จะเป็นประมาณกรกฎาคมเนี่ยจุดน่าสนใจก็คือว่าวิ่งอีก2ปีไหมแล้วช่วงนี้ควรจะโฟกัสที่เซกเตอร์ไหนคะเซกเตอร์ที่ผมว่าน่าจะได้เบนฟิตจากทิศทางของเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวนะครับหลักๆยังคงเป็นแบงกิ้งก็คือพวกกลุ่มทางด้านธนาคารอยู่นอกจากนั้นก็พวกเซกเตอร์ทางด้านพลังงานก็ยังถือได้ว่าอยู่ในจุดที่น่าสนใจเช่นเดียวกันเพราะตอนนี้คุณนัทมองว่าสถานการณ์ของญี่ปุ่นกับลิเบียค่อนข้างคลี่คลายแล้วก็คงจะคลี่คลายแล้วก็ที่สำคัญนี่ก็พอหลังเกิดภัยพิบัติที่สำคัญอย่างเงี้ยสิ่งที่จะต้องตามมาคือการบูรณะฟื้นฟูการก่อสร้างหุ้นญี่ปุ่นเองหุ้นก่อสร้างญี่ปุ่นเองก็กระฉูดเลยนะคะใช่ครับแล้วก็เข้าใจว่าเงินที่จะเข้ามาบูรณะฟื้นฟูครั้งนี้เนี่ยเยอะของเราที่พลอยจะได้รับเบนฟิตก็คือพวกก่อสร้างอะไรทั้งหลายแหละนะครับวัสดุก่อสร้างหินปูนทรายทั้งหลายแหละรวมไปถึงในบ้านเราก็อย่างพวกนิคมอุตสาหกรรมเลยประมาณว่าญี่ปุ่นเจอไฟบัตรหนักๆนี้อาจจะคิดในเรื่องของการย้ายฐานการผลิตมาอย่างที่เมืองไทยมากค่ะและสำหรับคุณผู้ชมซึ่งกำลังเตรียมพร้อมจะลงทุนในวันพรุ่งนี้วันจันทร์ที่จะมาถึงนะคะก็คงได้หลักคิดจากอาจารย์ณัฐวุฒิไปแล้วว่าตอนนี้หุ้นกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นค่ะและช่วงนี้ค่ะอาจารย์ณัฐวุฒิคะเราก็ยังมีเรื่องราวข่าวคราวในแวดวงการเงินนะคะจากทาง MFC ค่ะเปิดตัว MD คนใหม่เป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนหรือภาษาชาวบ้านง่ายว่ากองทุนใหญ่ที่สุดกองทุนของรัฐบาลใช่ค่ะถือหุ้นโดยกระทรวงการคลังแล้วก็ธนาคารออมสินด้วยนะคะได้กรรมการผู้จัดการคนใหม่ค่ะคุณประภาปูรณโชติซึ่งคร่ำวอดอยู่ในแวดวงมานานมากกว่า25ปีแล้วค่ะสำหรับคุณประภาและข้อสำคัญก็คือคุณประภานั้นก็เคยเป็นศิษย์เก่าของ MFC ด้วยกลับมาครั้งนี้มาร่วมงานกันเป็นครั้งที่2แล้วเราไปชมวิสัยทัศน์ของคุณประภากันค่ะ